ศูนย์กลางด้านส่งเสริมการเกษตรและจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นวิสัยทัศน์ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนระหว่างปี2562ถึง2565โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ได้แก่ส่งเสริมการเกษตรและจัดฝึกอบรมที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางงานวิชาการเพื่อสังคมที่จะร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วนเกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนจึงได้ดำเนินการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและจัดฝึกอบรมที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ชุมชนและเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนทุกช่วงวัยและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เชื่อมโยงทั้งกิจกรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยเริ่มต้นเข้าวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและวางแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมออกเป็น3แนวทางได้แก่แนวทางการพัฒนาอาชีพแนวทางการพัฒนาบุตรเกษตรกรนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสและแนวทางการพัฒนาคนในชุมชนและเกษตรกร 1. แนวทางการพัฒนาอาชีพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนได้ดำเนินการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรมรวมทั้งการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตรเพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาอาชีพเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยการเชิญผู้ที่มีความรู้มาสาธิตวิชาชีพถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆเช่นการฝึกอบรมวิชาชีพการจัดเสวนาด้านเทคโนโลยีผลงานวิจัยในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดความเสี่ยงและการป้องกันการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสำนักงานพัฒนาชุมชนและกลุ่มโอท็อป 2. แนวทางการพัฒนาบุตรเกษตรกรนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรโดยกองทุนระเบียบคุณเกษมเพื่อบุตรเกษตรกรภายใต้มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาบุตรเกษตรกรนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเกษตรหรือวิชาชีพอื่นๆเพื่อที่จะได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการทำการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์องค์ความรู้จากเกษตรกรปราดเปรื่องยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และองค์ความรู้จากครูวิชาอาชีพรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำการเกษตรการดำเนินงานที่ผ่านมาบุตรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีการนำองค์ความรู้ไปใช้และประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเองและเกิดกลุ่มเครือข่ายทั้งในด้านการผลิตด้านการแปรรูปและด้านการตลาดส่งผลให้เกิดการพัฒนาการผลิตยกระดับมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตรซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งและ 3. แนวทางการพัฒนาคนในชุมชนและเกษตรกรโดยการเปิดสอนหลักสูตรนอนดีกรีศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาโมดูลโดยมีเป้าหมายด้านวิชาชีพที่ชัดเจนและสมบูรณ์ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนทุกวัยทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนวัยทำงานและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความรู้จากชุดวิชาเพื่อการประกอบอาชีพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนได้เข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนการสอนในวิชาประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาสังคมลักษณะและองค์ประกอบของประชาสังคมทุนทางสังคมหลักธรรมาภิบาลขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเครือข่ายสังคมการจัดตั้งและการเสริมสร้างภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็งซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรปราดเปรื่องสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาส่งเสริมการเกษตรโดยมีสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของคนที่ปฏิบัติงานในอาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยการพัฒนาในรูปแบบของสมรรถนะและมีจุดมุ่งหมายการรับรองภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีสมรรถนะเป็นตัวเชื่อมโยงคุณวุฒิในอนาคตให้สามารถนำไปเทียบเคียงคุณวุฒิในระดับสากลได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาแต่มีประสบการณ์ในการทำการเกษตรได้รับการรับรองและยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทยที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสามารถเทียบโอนระดับคุณวุฒิได้และนี่คือภารกิจของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนสู่การเป็นศูนย์กลางด้านส่งเสริมการเกษตรและจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่ตอบสนองชุมชนและสังคมในการเสริมสร้างธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจสร้างมูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มรายได้เฉลี่ยการเกษตรและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12